้องอยู่ด้วยกันสองคนมันร้อนว่ะตอกใหญ่มากอ๋อไข่จุกๆเลยเราไม่ทำเราไม่คุยเลยเป็นเหมือนของมากแบบรวยทุกวันฮัลโหลอยู่ไหมฮัลโหลทุกคนวันนี้เราอยู่ที่ไหนกันนะแกสุขสวัสดิ์80สุขสวัสดิ์80อย่าถามว่าคือที่ไหนเพราะว่าขับมาตาม Google Map นะคะวันนี้จะพามากินเชฟเทเบิลอาหารเกาหลีรับแค่วันละ1โต๊ะแล้วก็อยู่ไกลมากด้วยแล้วขับรถเอารถมาจอดที่ไหนได้อ๋อเดินตามมาก่อนเดินไกลมากเลยถึงหน้าร้านแล้วนี่นะคะชื่อร้านกิมจิคุณทิมถ้าใครมาก็คืออยู่ปากซอยสุขสวัสดิ์80เลยจอดรถข้างๆร้านได้เลยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปในร้านกันดีกว่ากดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะเข้ามาในร้านแล้วทุกคนก็เขารับแค่วันละ1โต๊ะนะวันนี้ก็เลยชวนเพื่อนๆมากินหลายเพจเลยน้องตองค่ะกับเตยทำไมวันนี้เรียบร้อยจังเลยรู้จักเพจบอดี้แพทีแบงคอกรอบนึงก็คือ 6-12 คนคนละ500บาทแล้วว่าราคาดีมากเลยซึ่งเขาอ่ะขายกิมจิเป็นหลักเนี่ยจะเห็นได้ว่าเข้ามาในร้านอ่ะไห่กิมจิเยอะมากเลยมาดูไห่นี้เราอยากมาดูนี่ทุกคนนี่มันคือไห่กิมจิในตำนานเปิดเลยนะเปิดนี่คือเขาหมักเองอย่างนี้เลยใช่ไหมเขาทำกิมจิตอนแรกนึกว่าเขาอ่ะหมักไว้โชว์เฉยๆแต่จริงๆแล้วคือกินได้จริงๆไห่นี้เขาพิมพ์ลงไปตรงนี้ปรางค่ะจากแผนกวิปอีนะคะอันยองคาซิโอยังไม่บอกที่เพจเลยนะเพจ Traveler Talk ของแบบละลานตามากใช่ก็จริงๆมันเกิดจากความที่เพื่อนอยากกินอาหารเกาหลีก็เลยต่อยอดมาเป็นชุดโอมากาเสะที่ร้านกิมจิคุณคิมแบบนี้เนาะก็ด้วยความที่เป็นคนชอบทำอะไรเขาเรียกอะไรรสชาติในความต่างนะคะก็คือเราบิดรสชาติของเกาหลีอะให้มันมาโดนใจคนไทยนะคะตัวนี้จะเป็นมีออกกุ้ซุปสาลายนะคะตัวนั้นก็คือพี่คิมปรุงเองหมดใช่มั้ยใช่ซอสอันนี้ก็คือเราก็ที่สำคัญไม่ได้ใส่วัตถุดิบกันเสียนะคะแต่อยู่ได้มากกว่า90วันว้าวของมันเนี่ยคืออันนี้อันนี้ก็คือต้มคำจาทังก็คือซุปกระดูกหมูก็คือเล้งกินมากคำจาทังร้านหนูก็จะเป็นซุปกิมจิซุปเต้าหู้สังเกตว่าใส่เต้าหู้ไข่ใช่ไม่ได้ใส่เต้าหู้ใช่เพราะว่าพี่คิมมองว่าคนไทยอ่ะพอเขาจะอยากทานอะไรกันนะคือมันจะคุ้นเคยกับการกินเต้าหู้ขาวพี่คิมก็เลยลองอะแดปต์คำว่าเต้าหู้ไข่เนี่ยเอามาเป็นในซุปกิมจิแทนเดี๋ยวลองรสชาตินะว่ามันเข้ากันไหมแต่บอกว่าคือดีค่ะคือดีรับรองได้คือไกด์อยากกินมากเขาหลายรอบแล้วว่าทำไมไม่มีร้านไหนใส่เต้าหู้ไข่ใช่ไหมใช่เลยโดนนะส่วนเมนูนี้ก็จะแบบว่าหมูผัดกิมจิก็ต้องบอกที่นี่เน้นจริงๆก็คือเน้นทั้งกิมจิเน้นทั้งหมูแล้วก็ชิ้นจะใช้เนื้อหมูสันคอซึ่งจะมีมันแทรกนิดนึงซึ่งมันจะเคี้ยวลงไปก็จะมีความแบบพิเศษส่วนหน้านี้ก็อย่างเมื่อกี้ค่ะเต้าหู้เย็นแต่ทีนี้ในเมนูเนี่ยก็คือเขาทานจริงๆเขาทานทั้งผักได้กับเต้าหู้ได้แล้วถ้าจริงๆเป็นปิ้งย่างซอสตัวนี้ก็ทานกับปิ้งย่างได้ด้วยนะคะที่นำไปก็ได้ใช่ไหมคะใช่มีขายซอสด้วยแล้วก็จะมีข่าวดีเดี๋ยวจะมีการปั้นแบรนด์ตัวนี้ให้มากขึ้นเพราะว่าทุกคนรู้สึกว่าว้าวมากกับตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นฉับเช่ซึ่งก็ต้องบอกว่าจริงๆมันก็คือผัดฉับเช่ผัดวุ้นเส้นใช่ป่ะแต่เดี๋ยวต้องลองทานว่าความเครื่องเยอะอาหารที่นี่มันเป็นยังไงนะคะแล้วก็จะออกร้อนๆมันจะไม่เลี่ยนอ่ะนะคะส่วนตะโปกี้ที่นี่ก็จะเป็นซอสสูตรพิเศษเลยคือเราจะไม่ใช้แค่โกชูจังเราจะมีซอสน้ำพริกพิเศษของเราซึ่งเราทำขึ้นมาเองนะคะต้องลองอันนี้ต้องลองก็แล้วก็ที่สำคัญเลยค่ะไม่ได้ก็คือกิมจิโอ่งคนต้องชิมกิมจิ1คำก่อนนะคะก่อนที่จะทานทุกอย่างเลยอย่างแรกให้เริ่มจากกิมจิในคนต้องชิมกิมจิพี่คิมก่อนนะคะหลังจากนั้นค่อยแตะตัวเมนูอื่นๆโอเคลงมือได้ค่ะเริ่มพูดว่าอะไรคะก่อนค่ะฉันมาเกสมิดาคือขอบคุณนะฉันมาเกสมิดาพี่คิมเป็นแบบมีเชื้อเกาหลีไหมคะพี่คิมเป็นคนไทยแต่ไปโตที่นู่นสัญชาติเกาหลีแต่เป็นคนไทยคืออยู่เกาหลีมาก่อนใช่ใช่ใช่ผู้ชายตอนนี้จะ17แล้วอ่ะก็25ปีเป็นโคบ้าที่สุดมากเลย25ปีบวกแล้ว25ปีบวกอยากรู้ว่าคิวโอมากาเสะโตเนี้ยคิวถึงเท่าไหร่แล้ววันนี้เรามาถ่ายเดือนมีนาวันที่มิถุนาค่ะตอนนี้คือเต็มไปอีก3เดือนใช่ค่ะมิถุนาเสาร์อาทิตย์อย่าจองนะคะตอนนี้เต็มหมดแล้วเต็มถึงทั้งปีหรอไม่ค่ะถึงมิถุนาเสาร์อาทิตย์แต่วันธรรมดาได้โอเคก็คือทั้งไลน์ของร้านไปได้เลยใช่ค่ะเดี๋ยวขอตัวกินก่อน
คนลองชิมค่ะได้เลยค่ะขอบคุณค่ะทุกคนลองอันนี้คือคนละเท่าไหร่นะคนละ500คนละ500บาทค่ะแล้วที่สำคัญได้กิมจิกับบ้านกินกี่โมงอย่างโหดอย่างโหดอย่างโหดพี่คิมบอกว่าให้เธอกินกิมจิให้ด้วยงั้นกินก่อนเลยไข่กิมจิหนักมากอ่ะนี่นะทุกคนเราจะเปิดผักอบว้าวขอเอฟเฟกต์ด้วยกันกันเลยพี่ให้ดูก่อนเลยอ่ะอร่อยหอมมันเป็นก้านแบบชิ้นกำลังพอดีคำเลยอ่ะนุ่มมากพี่คิมโรยงาไม่ยั้งเลยเพชรชอบมากเลยอันนี้คือเต้าหู้เย็นค่ะเมนูรสชาติมันจะคล้ายๆน้ำสลัดใช่ใช่อร่อยมากคือแบบเล้งชิ้นใหญ่มากดูรู้เลยว่านุ่มอ่ะเนื้อมันก็ลุยขึ้นมาเลยร้อนใช่ว่ามันมีความไทยเข้ามาผสมมาได้ตัวกลิ่นของตัวเล้งออกมาบางร้านคือมันจะเป็นกลิ่นน้ำซอสอย่างเดียวแล้วก็ได้ความนุ่มของเนื้อหมูมีรสชาติด้วยนี่เลยตัวนี้คือเสน่ห์ของมันอีกอันนึงใช่เลยค่ะร้อนนะคะหนูไปถึงอันนี้เลยเวลากินเจที่บ้านเขาจะต้มผักต้มแล้วเป็นผักรสชาติมันใช่เลยอ่ะอร่อยมากมันเหมือนมี3รสชาติในเนี้ยมันมีทั้งรสชาติของซุปตัวเล้งแล้วก็ตัวผักใช่แบบกินจริงที่นี่มันไม่ได้เปรี้ยวโดดมันมีความเผ็ดต่อด้วยความแบบเปรี้ยวๆเบาๆแล้วก็หวานๆแล้วคือผักมันถูกมากทุกคนดูเลยว่าผักของพี่คิมเขาผักชิ้นใหญ่ๆเป้งๆหมูเมื่อกี้เขาก็ใช้หมูสันสันอะไรจำสันสันคอสันคอลืมไปละสันคอหืมก็ว่าหมูผัดกิมจิอร่อยมันมีแบบความเค็มคือรู้ว่าเขาปรุงรสหมูอ่ะอร่อยมากเลยขอโทษอ่ะกินไปพูดไปอร่อยมันอร่อยอ่ะตั้งใจหมูหมักซอสนะอันนี้หมูที่นี่คือชิ้นใหญ่มากอ่ะนี่เหมือนกินบุฟเฟ่ต์ไม่ใช่ออกมาสเต็กคือมันเยอะมากทุกคนมันมีความเป็นไทยจริงๆเหมือนที่พี่คือบอกจานเลยถือด้วยกันสองคนมันร้อนว่ะก็คือถือให้ดูเงี้ยไม่สามารถวางได้ตอกใหญ่มากแล้วก็ไข่สุกเลยคืออยากลองไส้กรอกเขาว่าคือไส้กรอกนี่มันดูเนื้อแน่นแบบเด้งมากอ่ะคือเขาเปิดแล้วที่หลังก่อนเลยต้องเปิดอ๋อหนูนึกว่ามันแอ้นใหญ่ที่หลังก่อนมันหนึบมากเลยมันหนึบหนึบเหนียวเหนียวเนี่ยอร่อยเลยดีมากเส้นมันหนาจริงแกดูดิใช่ป่ะถามมาเข้ากันไหมไม่ใช่น้องมันเหมือนอันนี้เว้ยผัดหมี่อ่ะเหมือนผัดหมี่เหลืองความรู้สึกแบบนั้นเลยคล้ายๆกันซึ่งก็เป็นรสชาติที่แปลกใหม่ดีเห็นไม่เคยกินกับเผ็ดรสชาตินี้อันนี้อร่อยมากที่กินแล้วโดยเฉพาะหมูมันเหมือนเป็นหมูเด้งเลยว่ะหมูชิ้นใหญ่มากเลยอ่ะแต่มันจะมีน้ำเด้งออกมาเอาทั้งชิ้นเลยเนาะหมูมันอร่อยจริงๆไม่คุยเลยเราไม่คุยเลยอยู่บ้านของมาแบบรวยทุกวันเฮ้ยฮัลโหลอยู่ไหมอร่อยรู้แล้วว่าอร่อยไม่คุยเลยไม่คุยกับใครเลยตามที่พี่คิมบอกก็คือเขาจะเปลี่ยนจากเต้าหู้ขาวเป็นเต้าหู้ไข่ในที่สุดวันนี้ของเธอก็มาถึงตะไคร้จะได้กินซุปที่ใส่เต้าหู้ไข่แล้วเต้าหู้ไข่คือพี่คิมใส่ทั้งหลอดเนี่ยมันเหมือนซุปใส่มะเขือเทศมันมีความแบบรสหวานๆของมะเขือเทศเบาๆอย่างซุปกิมจิทั่วไปเกาหลีเลยอ่ะมันจะเปรี้ยวแล้วก็เผ็ดเนาะแต่อันเนี้ยมันมีความหวานเข้ามาด้วยอ่ะพอกินกิมจิเข้าไปมันได้ความเปรี้ยวความเผ็ดเอาหมูไข่ก็นุ่มอร่อยชอบเมนูไหนคะมิ้นชอบหมูผัดกิมจิอร่อยมากมันมีแบบกลิ่นอโรมาของหมูครับหมูเพิ่มอ่ะอร่อยจริงหมูผัดกิมจิก็ชอบน้องไม้ชอบเมนูไหนอ่ะน้องไม้ชอบอะไรไม้ชอบอันนี้ค่ะอร่อยมากอร่อยไปทั้งเสื้อเลยนะคะนี่ก็อร่อยไม่มีเสื้อเสื้อขาวมันไม่เหลือตัวมันไม่เหลือตัวเล้งแต่ว่าผักอยู่นี่เล้งอยู่นี่แล้วแล้วก็แบบผักอันเนี้ยในเนี้ยคืออร่อยมากน้ำซุปดีกรุบกรอบน้องๆชอบเมนูไหนกิมจิแน่นอนทุกคนเคยไปให้กิมจิอ่ะ The best กิมจิบางพี่แป้ง
อบชอบเมนูไหนถามทีเดียว3ชอบอันนี้ครับชอบผัดกิมจิชอบเต้าหู้ในต๊อกอะเต้าหู้เป็นแผ่นอ๋ออมุกอมุกที่เป็นแผ่นใช่ไหมเต้าหู้ใช่เต้าหู้ปลาใช่ใช่ใช่อร่อยอร่อยเป็นไงที่จริงก็เย็นมากเขาบอกว่าหายขาเทที่ใช้หายเพราะว่าหายมันสามารถเก็บอุณหภูมิได้ค่อนข้างดีก็เลยเป็นกิมจิคุณคิมหายหายมาจากราชบุรีโอ่งโอ่งเออทำไมฉันเรียกหายวะขอแก้กิมจิโอ่งไม่ใช่กิมจิหายก็พี่คิมบอกว่าถ้ากินไม่หมดไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่คิมจะห่อกลับบ้านให้ทุกคนรับทุกคนสรุปเป็นยังไงก็คือมันเป็นร้านแรกแหละที่มีความเป็นไทยเข้าไปจริงๆคือในตัวเนื้อสัตว์ของเขาในทุกๆเมนูมันมีรสชาติมันไม่ใช่แบบเป็นหมูผัดกับซอสโคจูจังอะไรเงี้ยเฉยๆเหมือนอาหารเกาหลีออเทนติกทั่วไปคือมันปรับให้เข้ากับคนไทยได้มากขึ้นทุกคนแล้วว่าอร่อยดีนะถ้าชอบที่สุดนะเออหมูผัดกิมจิอย่างที่ทุกคนบอกแล้วก็คำจาทามแบบผักหวานมากอร่อยมากจริงอันนี้ก็ดีที่จริงก็คือโอเคหมดเลยด้วยราคาเห็นว่าคุ้มค่าที่จะมาลองตอนนี้เราพาเดินมาดูกิมจิที่พี่คิมขายอยู่ในนี่นี่เขามีให้ชิมด้วยนะคะอันนี้กิมจิอะไรคะกิมจิเห็ดอันนี้เห็ดหรอคะใช่เห็ดอะไรอย่างที่คิมเป็นเห็ดนางรมหลวงกับเห็ดหอมอยู่ด้วยกันชิ้นใหญ่ๆเลยอันนี้ก็จะเป็นแบบขาวเหมือนที่เราเอามาที่เราได้มาอันนี้ก็จะเป็นสีขาวชิ้นขาวก็อร่อยนะชอบอันนี้โอ้จะหมดแล้วลูกค้ามาตักน้องไม่เห็นเลยหมดแล้วอันนี้คืออะไรเป็นแตงกวาค่ะหมดแล้วแตงกวาใช่ๆพี่คิมแพทย์เห็นว่ามีคำว่ากิมจิกิโตะใช่ก็คือที่เนี่ยจะเป็นกิมจิที่ไม่ได้ใส่น้ำตาลแต่มีความหวานในตัวเขาใช้จากยาหวานคนเป็นเบาหวานทานได้คนต้องการลดน้ำหนักทานได้แต่ก็จะรสชาติคล้ายๆกิมจิโบราณมากเลยอันนี้ก็เป็นตัวอันดับ2ที่ขายดีอีกส่วนน่าสนใจมากหนูขอชิมอันนี้ได้ไหมคะให้คิมมาถ่ายเลยมาถ่ายเลยอร่อยอร่อยชอบสาหร่ายอันนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหันไปทีกินสาหร่ายนี่มาชิมกิมจิเห็ดกันพี่คิมบอกว่าถ้าไม่ได้กินกิมจิเห็ดแต่ว่ามาไม่ถึงมันหนุบอ่ะถ้าต้องการคนแบบว่างดเนื้อสัตว์อันนี้ตกจุ๊บไม่เคยกินเลยค่ะมีที่นี่ที่เดียวกิมจิเห็ดเขาเพนไม่เคยเห็นเลยอันนี้จะเป็นกิมจิไซส์300กรัมนะเป็นโอ่งเล็กส่วนโอ่งใหญ่คือเป็น500ป่ะคะอันนี้500กรัมอันนี้คือ500กรัมอันนี้ก็จะใหญ่ขึ้นมาอีกนะทุกคนคือรายการอาหารของร้านกิมจิคุ้มขิงนะให้ภาพเราเลือกคุ้มมากทุกคนนี่มันยิ่งกว่าคำว่าบุฟเฟ่ต์เนาะคือกินบุฟเฟ่ต์ก็ไม่ได้แบบได้เยอะขนาดนี้แล้วห่อกลับบ้านได้เนาะนี่คุ้มมากนี่คืออาหารที่สั่งเซตใหม่เปล่าหรอนี่คืออาหารที่เราห่อกลับบ้านกันนะมันไม่ต่างอะไรกับที่เราสั่งจะกินใหม่เยอะมากนี่ที่กินก็คือจะมีกิมจิคือโตให้กลับไปด้วยนะคะแล้วนี่เขาแถมน้ำจิ้มให้เราเป็นน้ำจิ้มที่ใส่กับเต้าหู้ที่กินเหมือนโตกินเต้าหู้เย็นแล้วถ้าใครอยากมากินกิมจิคุณคิมอาหารเกาหลีที่เรากินวันนี้แล้ววาราโตก็ทักไปที่เพจกิมจิคุณคิมได้เลยนะคะหัวละ500บาทรับ6ถึง12คนอยู่ที่สุขสวัสดิ์80นะคะวันนี้ก็ขอไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ไปโดนด้วยตอนนี้ไปโดนง่วงมากๆเลยก็จะขอนอนตรงนี้แล้ววันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบาย